การปลูกไม้ฟอกอากาศนอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้านหรือภายในห้องแล้วนะคะยังช่วยดักจับฝุ่นละอองต่างๆและช่วยฟอกอากาศด้วยโดยเฉพาะอากาศที่ภายในบ้านและรอบๆบ้านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือสารระเหยหรือสารฟอร์มาลดีไฮด์เช่นจากเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจากสีพลาสติกหรือปูนก่อสร้างบ้านหรือก๊าซพิษต่างๆต้นไม้เล็กๆเหล่านี้ช่วยเราได้นะคะไม้พวกอากาศส่วนใหญ่ต้องการพื้นที่ร่มรำไรเพราะไม่ต้องการแสงแดดมากในการเจริญเติบโตการพรางแสงหรือให้รับแสงเพียงน้อยๆก็จะทำให้ต้นไม้เหล่านี้เจริญเติบโตมีใบที่สวยงามอยู่ตลอดเวลาค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าพามาชมไม้ที่อยู่ที่ร่มรำไรนะคะว่าที่ร่มรำไรแบบไหนจึงเหมาะกับต้นไม้ดีที่สุดค่ะไปชมกันนะคะไม้มงคลไม้พอกอากาศไม่ชอบที่เด็ดจัดนะคะจึงวางเขาไว้ที่ร่มรำไรก็คืออาจจะอยู่ใต้ต้นไม้อื่นเพื่ออาศัยการพรางแสงเป็นร่มเงาแต่จะมีใบไม้บางชนิดก็จะมีใบไม้ร่วงลงมานะคะอย่างตรงนี้เป็นต้นกะละเวกก็จะมีใบกะละเวกร่วงลงมาใบใหญ่บางครั้งเมื่อเราไม่เห็นใบเขาจะทับถมอยู่ที่ไม้ใบสวยของเรานะคะหลายๆใบกว่าเราจะมาเห็นหรือดึงออกไปไม้บางต้นก็อาจจะเน่าหรืออาจจะมีมดติดลงมาจากใบไม้ที่ร่วงลงมานะคะก็จะมาทำรังอยู่ในกระถางนี้ได้ค่ะนี่คือการอาศัยร่มไม้จากต้นไม้อื่นต้นไม้ใหญ่ที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้นะคะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้จะเป็นดอกไม้ค่ะตรงบริเวณใกล้ๆกันนะคะก็จะมีต้นพุทธตูมเป็นดอกขาวๆอย่างนี้ค่ะเรียกว่าพุทธตูมพุทธตูมนี้ใช้ร้อยพวงมาลัยนะคะแต่ดอกพุทธตูมจะร่วงทุกวันร่วงทุกวันเลยค่ะนำไม้ใบสวยมาเพื่ออาศัยร่มเงาแต่ดอกพุทธตูมก็ร่วงหล่นลงมาให้เราได้เก็บทุกวันเหมือนกันค่ะนี่คือจุดไม่ดีหรือจุดด้อยในการที่นำไม้มาวางไว้ต้นไม้ใหญ่นะคะใต้ต้นไม้ใหญ่อากาศดีค่ะเย็นร่มรื่นแต่มีผลพวงจากการร่วงของดอกบ้างของใบเหี่ยวบ้างของกิ่งเล็กๆบ้างตรงนี้ส่งผลให้ไม้ใบสวยบางครั้งใบขาดนะคะใบเสียหรือใบเน่าเปื่อยแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องวางนะคะดีกว่าให้ไม้ใบของเราตากแดดจนเหี่ยวเวลาเราฉีดน้ำอาจจะฉีดเบาๆเพื่อไล่สิ่งที่มาเกาะอยู่ตามใบไม้ได้ค่ะแต่ถ้าฉีดแรงไปใบไม้ของเราก็ช้ำนะคะนี่คือลูกของต้นทองอุไรมิกกี้เมาส์ค่ะพอเขาแก่นะคะก็จะมีลูกเต็มไปหมดเลยนี่อยู่บนหลังคาซาเลนค่ะตรงนี้จะเป็นที่เรียกนกได้ดีค่ะวันๆก็ได้ยินเสียงนกพูดกันจ๊อกแจ๊กจอแจนะคะเพราะมาแย่งชิงกันกินลูกไม้ค่ะตรงบริเวณนี้ก็จะมีดอกพุทธตูมอยู่บ้างนะคะแต่ว่าตรงนี้อยู่ในซาเลนนะคะใต้ซาเลนแต่อยู่บริเวณริมที่ริมด้านขวามือก็จะเป็นต้นพุทธตูมก็จะมีดอกร่วงมาให้เห็นอยู่บ้างค่ะแต่ไม่มากเหมือนที่อยู่ใต้โคนทีเดียวนะคะตรงนี้คืออยู่ใต้ซาเลนใต้ซาเลนนี้จะพรางแสงให้ต้นไม้ได้รับแสงอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าแดดร้อนจัดการพรางแสงเรากั้นหลังคาซาเลนกี่เปอร์เซ็นต์ก็พรางแสงได้เท่านั้นนะคะเช่น 40% 60% หรือ 80% และแต่เราเลือกที่พรางแสงหลังคาซาเลนก็จะมีประโยชน์กับต้นไม้ทำให้ต้นไม้ได้รับแสงสม่ำเสมอทุกๆวันค่ะในช่วงหน้าฝนก็ช่วยลดความแรงกระแทกของน้ำฝนนะคะการพรางแสงด้วยหลังคาซาเลนจึงเหมาะที่จะนำมาใช้กับต้นไม้ทำให้ต้นไม้มีใบดูอวบอิ่มไม่กล้านนี่ไม้ที่อยู่ใต้ที่พรางแสงซาเลนนะคะและอยู่ประมาณกึ่งกลางของชั้นวางค่ะคือหากอยู่ริมก็จะโดนแสงแดดหากวางอยู่กึ่งกลางก็จะไม่โดนแสงด้านข้างนะคะด้านข้างหรือด้านริมชั้นวางก็อาจจะปลูกต้นไม้อื่นยืนต้นเพื่อพรางแสงอีกทีหนึ่งตรงนี้ที่หลังคาซาเลนก็จะรองรับใบไม้ที่ร่วงมาจากต้นไม้อื่นใบไม้เหล่านี้ไม่สามารถมาปะทะกับไม้ใบสวยของเราโดยตรงค่ะเพราะมีหลังคารองรับอยู่เมื่อผ่านไปหลายเดือนเราอาจจะรื้อหลังคาเพื่อปัดใบไม้แห้งเหล่านั้นออกหากเราไว้อย่างนี้ก็จะไม่เป็นอันตรายกับไม้ใบสวยที่อยู่ด้านล่างค่ะ
แสงอย่างสม่ำเสมอต้นไม้เราก็จะสวยงามนะคะตรงนี้ต้นไม้ได้รับแสงอย่างสม่ำเสมอเพราะอยู่ใต้ซาเลนสามารถอวดใบสวยได้ตลอดเวลาเพราะไม้โคนิมาเป็นไม้ที่ไม่ผลัดใบคือไม่ค่อยทิ้งใบค่ะนานๆจึงจะมีใบเหี่ยวทีหนึ่งตลอดทุกวันทุกวันทั้งเดือนทั้งปีเขาก็จะมีใบสวยอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะคะก็สามารถดักจับฝุ่นละอองและพวกอากาศให้บริเวณบ้านและบริเวณที่เราอยู่สดชื่นเย็นสบายค่ะย่าย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย